สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะเรียนมาบ่ายๆแบบนี้ตอนนี้คือเวลา4 โมงเย็นนี่4 โมงเย็นใครอยู่บ้านเวลานี้เข้ามาเลยเข้ามาใครอยู่บ้านคะสัญญาเป็นไงไหนบอกพี่ด้วยนะสัญญาณเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันนะใครก็มาแล้วทักทายพี่ด้วยนะจ๊ะทักทายได้ค่ะเดี๋ยวดูซิเพลไลฟ์เราเป็นไงบ้างโอเคตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วทั้งหมด2 คน 3 คนโอเคพี่ไลฟ์สดสดอยู่นะคะสัญญาณเป็นยังไงพิมพ์บอกเพจด้วยนะเพราะว่าเพจจะได้รู้ค่ะโอเคอย่าลืมติดเสียงด้วยนะสวัสดีค่ะน้องสลีบอกสัญญาณชัดเจนดีค่ะพี่โบบอกว่าสวัสดีค่ะครูเอสวัสดีค่ะพี่โบโอเคเราเพิ่งเจอพี่โบกันเมื่อวันไหนนะคะวันเสาร์ใช่ไหมที่ผ่านมาเอ้ยวันอะไรนะวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะที่งานสัปดาห์หนังสือขอบคุณพี่โบมากๆค่ะที่คิดถึงกันนะคะสัญญาณตอนนี้โอเคไหมคะสัญญาณเยี่ยมมากค่ะโอเคเยี่ยมมากเช่นเดียวกันค่ะโอเควันนี้นะคะขณะที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยพี่เอมีข่าวดีที่จะแจ้งกับทุกคนอย่างนี้ค่ะว่านั่นก็คืออะไรคือว่าวันนี้เราจะมีการที่พี่เอได้แบ่งปันนะคะเดี๋ยวพี่เอจะแบ่งปันในคอร์สที่ชื่อว่า Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBayวันนี้ค่ะพี่เออยู่กับเพื่อนๆนะคะในห้องนี้ห้องส่งสดๆเราอยู่กันทั้งหมด50 ชีวิตสัปดาห์นี้เราอยู่กัน5 คนเย้สอนกันสนุกสนานมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะยิ่งน้อยยิ่งสนุกค่ะทำไมยิ่งน้อยยิ่งผูกพันยิ่งน้อยยิ่งแน่นข้อมูลยิ่งแน่นเพื่อก็ยังเหมือนเดิมนะคะใช้พลังแรงสูงเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันโอเคมีคนบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีนะคะสวัสดีค่ะแมมเย้โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเดมีวันนี้นะคะวันนี้เราจะแบ่งปันอะไรกันบ้างก็คือมี2 เรื่องอ่ะเดี๋ยวเบาเสียงในห้องนี้ตอนนี้ถ้าเริ่มเบาเสียงพี่เอจะแบ่งปัน2 เรื่องเรื่องที่1เป็นคำถามคือในตัวพี่เอตอนนี้ตัวพี่เอตอนนี้นะคะทุกคนจะเห็นพี่เอแต่งตัววันนี้นะคะแบบนี้นะในตัวพี่เอตอนนี้อยากให้ทุกคนดูซิว่าในตัวพี่เอเนี่ยถ้าจะเอาไปขายบน eBay เนี่ยได้ราคาเท่าไหร่ว้าวตอนนี้มีคนเข้ามาทั้งหมด17 คนภาพไม่ชัดค่ะหน้าพี่เอไม่ชัดเลยค่ะอ๋อแล้วเสียงพี่เอเป็นไงบ้างคะเสียงพี่เอเป็นไงบ้างคะฟังสดเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้พี่เอดูทุกคนไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แบ่งปันความรู้กันนะคะอ่ะโบเดี๋ยวโบช่วยที่หน้าจอหน่อยนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมด5 คนนะคะมาจากไหนกันบ้าง1ใครมาจากภูเก็ตเย้มาจากภูเก็ตแพนมองหน้าเพื่อนหน่อยกดลูกศรนะไปกดลูกศรนะมาจากอุบลเย้มาจากกระบี่มาจากกระบี่เย้มาจากไหนนะมาจากปทุมปทุมไหมกทมเย้แอนมาจากปทุมเย้มาต่อหน้าเลยวันนี้เราสนุกสนานมากนะคะด้วยจะไลฟ์ไปด้วยจะทำกิจกรรมด้วยหลายอย่างหลายหน้าที่ในคนเดียวกันมากเลยค่ะตอนนี้เราสมัครทีมงานอยู่นะคะใครอยากช่วยเรียนเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยสัญญาณยังดีอยู่นะคะเรามาเรียนอะไรกัน
วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay โดยการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรามาทายกันซิว่าในตัวพี่เอเนี่ยสินค้ามีมูลค่าเท่าไหร่นะคะนี่เรื่องแรกเรื่องที่2หลังจากเราได้เรียนรู้ Data Mining ปุ๊บเนี่ยวันนี้พี่เอมีแขกนะคะรับเชิญบอกกับทุกคนนั่นก็คือว่าวันนี้คุณจะได้พบกับ Top Rated Seller Plusว้าวอายุน้อยมากค่ะตั้งแต่พี่เอสอนมานะคะอายุน้อยสุดคือ27ตอนนี้สถิติคือน้อยสุด24คุณเอ๋ยเป็นลูกของดิฉันเองอายุน้อยสุดคือ24คือ27เอเจ้ากีนี่พี่ก็ว่าน้อยนะนี่เจอน้องคนนี้ปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะน้อยกว่านั้นอีกนั่นคืออายุ24ปีแต่คุณรู้ไหมคะโดยปกติเนี่ยการที่เราจะเป็น Top Rated Seller ได้เนี่ยเราต้องมีรายได้กับ eBay เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือ $1,000 3เดือนรวมกันก็คือ$3,000แต่ผู้ชายคนนี้คุณเขามีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยโอ้โหนับกันไม่ไหวไหมนับกันไม่หวั่นไม่ไหวแบบนี้ดีกว่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเขานะคะว่าน้องเขามีมุมมองความคิดกับ eBay อย่างไรเขาลงขายสินค้าคุณรู้ไหมเอ้ยคุณฟังแล้วคุณจะขนลุกคุณคิดว่าคุณขยันไหมในการขายของบน eBay ถ้าคุณฟังน้องเขาคนนี้คุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยลงขายวันละกี่ชิ้นแล้วเขาโซวันหนึ่งอ่ะกี่ชิ้นส่งกี่ชิ้นคุณฟังแล้วคุณจะอึ้งหากใครท้ออยู่คุณต้องรีบมาฟังไลฟ์เดี๋ยวนี้เวลานี้เลยนะคะโอเคหัวใจเริ่มมาแล้วค่ะอยากจะเริ่มกันหรือยังคะถ้าอยากจะเริ่มแล้วขอหัวใจขออะไรละรัวได้ไหมคะรักกันหน่อยขอหัวใจละรัวให้กับคุณเอหน่อยได้ไหมคะวันนี้พี่เอใส่ธีมสีหวานนะคะกะว่าจะไม่ดุเพราะว่าเอาสีขมนะคะโอเคว้าวหัวใจเริ่มมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะตอนนี้คนอยู่ที่บ้านพร้อมไหมพร้อมที่จะเรียนรู้ Data Mining ไหมคะขณะที่เราเรียนรู้ Data Mining กันไปที่บ้านของเราเนี่ยใครรู้นะคะเราทำ Data Mining พร้อมกันกับพี่เอนะแล้วคุณตอบเลยนะใครตอบได้นี่สนุกแน่นะโอเคดูซิว่าที่บ้านเนี่ยกับเพื่อนๆในห้องนี้เนี่ยในห้องนี้แบ่งออกเป็น2ทีมนะคะทีม1กับทีม2ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทีม1กับทีม2จะชนะหรือคนที่อยู่ในทางบ้าน Global Network ของเราเนี่ยจะชนะนะจ๊ะคุณอยู่บ้านเนี่ยไม่ดูละครตอนนี้เรามาดู ABEB ดีกว่านะคะมีคนบอกว่าพร้อมค่ะพี่เอน้องตุ๊กบอกว่าพร้อมค่ะพี่เอโอเคพร้อมนะสมุดจดนะคำถามที่หนึ่งนะคะโจทย์ข้อแรกของพี่เอบอกว่าทั้งตัวของพี่เอตอนนี้เห็นกระดานนะทั้งตัวของพี่เอเนี่ย Data Mining เนี่ยทั้งตัวพี่เอตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่เบใส่หัวจรดปลายเท้าอ่ะโค้ชอัพเห็นทั้งตัวไหมดูชุดพี่เอก่อนเอายกมาแล้วก็ดูชุดพี่เอหน่อยเห็นกระโปรงด้วยใช่มั้ยโอเควันนี้เวออกธีมหวานหน่อยนะคะวันนี้เวออกธีมหวานนิดนึงนะคะทั้งตัวของเววันนี้มีมูลค่าเท่าไหร่บน eBay ถ้าเวจะขายใน eBay เวจะมีมูลค่าเท่าไหร่ชิ้นที่1คือสร้อยคอเห็นชัดๆนะสร้อยคอเป็นสร้อยคองานแฮนด์เมดสร้อยคอเส้นนี้พี่ฝนเป็นคุณแม่ของทีเชอร์จิมมี่เป็นคนทำให้เวในวันเกิดนะคะเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งสร้อยเส้นนี้เนี่ยทุกคนคิดดูนะมันจะสามารถใส่ได้2ด้านคือนี้ด้านที่1นะคะแล้วก็พอพลิกกลับเนี่ยเป็นทูอินวันว้าวนี่พลิกกลับเป็นทูอินวันแบบนี้ใส่ด้านนี้ก็ได้หรือเราพลิกออด้านนี้ด้านหน้านี่เห็นไหมสร้อยนี้เป็นแบบทูอินวันว้าวน่ารักอีกแบบนึงเห็นไหมหากใครสนใจเรียนทำสร้อยคองานแฮนด์เมด
คุณติดต่อได้เลยที่เพจพี่ฝนก็ได้หรือติดต่อพี่เอก็ได้นะคะสนใจเรียนในการทำสร้อยคอแฮมเมดหรือการเย็บเสื้อทำมือนะคะทำอะไรก็ได้ที่ทำมาจากมือหากใครสนใจแจ้งเมย์ได้เลยนะคะจะสามารถมาเรียนรู้กับพี่ฝนได้ฟรีฉะนั้นพี่เอเอาด้านนี้ขึ้นนะวันนี้พี่เอเอาสร้อยคออันนี้เป็นสร้อยคอนะคะเป็นรูปปลานะโอเคชิ้นที่หนึ่งของพี่เอคือสร้อยคอเดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสินค้าในตัวพี่เอแต่ละชิ้นคุณลองทำ data mining ไปด้วยขณะที่ฟังพี่เอสอนนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีมูลค่าราคาเท่าไหร่ดูซิใครให้ราคาสูงสุดเป็นกี่เหรียญเป็นเงินเหรียญเท่าไหร่และเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะคะชิ้นที่2ของพี่เอคืออะไรคือต่างหูชิ้นที่2ของพี่เอคือต่างหูฉะนั้นชิ้นที่2ของพี่เอต่างหูคืออะไรถอดเลยไม่ต้องค่ะชิ้นที่2ของพี่เอต่างหูต่างหูคู่นี้นี่เห็นชัดไหมคะต่างหูคู่นี้ของพี่เอเป็นมุกแท้จากภูเก็ตนี่เป็นมุกบวกคริสตัลค่ะจากภูเก็ตต่างหูคู่นี้ราคาเท่าไหร่ซึ่งต่างหูคู่นี้คนที่ทำก็คือพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กที่เป็นเจ้าของงานแฮนด์เมดอยู่ที่สวนนูจักนั่นเองนี่คือพี่ติ๊กเป็นคนทำนะคะโอเคพอต่างหูแล้วชิ้นที่3คือแหวนแต่งงานนี่แหวนแต่งงานนะคะแหวนแต่งงานแหวนเกี้ยงแหวนแต่งงานเป็นทองคำแท้นะคะหนัก50สตางค์นะคะชิ้นที่4ก็คือแหวนเพชรเม็ดนี้แหวนเพชรเม็ดนี้ชิ้นที่4แหวนเพชรเม็ดนี้นะเห็นชัดนะชิ้นที่5ชิ้นที่5คือกำไรเงินกำไรเงินแบบนี้ชิ้นที่5กำไรเงินเห็นชัดนะคะเป็นซิลเวอร์925กำไรเงินโอเคชิ้นที่6ชิ้นที่6คือเสื้อลินินตัวนี้ชิ้นที่6คือเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อลินินตัวนี้ชิ้นที่7คือผ้าทอผืนนี้เห็นนะผ้าถุงผืนนี้เป็นผ้าถุงทอมือนะคะผ้าทอมือนี้ก็เรียกว่าเป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะเป็นผ้าทอเป็นผ้าถุงของจังหวัดน่านค่ะนี่นะคะโอเคแล้วก็ผ้าถุงชิ้นที่8คือรองเท้ารองเท้าคู่นี้นะคะรองเท้าคู่นี้ชิ้นที่8คือรองเท้าคู่นี้เป็นกำมะหยี่ป่ะคะใช่เป็นผ้ากำมะหยี่โอเคเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ให้คนที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้ให้คุณมีตุ๊กบอกว่าสร้อยคอของพี่เอเป็นอะไรคะเป็นเชือกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นเชือกเชือกอะไรสร้อยคอเนี่ยเป็นเชือกที่ทำสายสินนะคะเป็นฝ้ายถูกไหมเป็นฝ้ายที่ทำสายสินค่ะมีใครถามอีกคนดู 400,000 แล้วค่ะครูเออีโอเคด้วยความเชื่อค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้คนดูเจ้าพี่เอ 400,000 แล้วนะคะโอเคอ่ะให้ทุกคนตอนนี้ทำ data mining เลยทำ data mining ก่อนนะคะพี่เอก็จะสัมภาษณ์ไปไล่ทุกคนทำ data mining กันนะว่าสินค้าแต่ละชิ้นของพี่เอในตัวพี่เอเนี่ยคุณคิดว่าทำเงินยังไงและได้ราคาเท่าไหร่บน eBay นะคะยังไงต่อเดี๋ยวพี่บอกกับทุกคนก่อนว่าคอส data mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คอส data mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คอสนี้ใครมีสิทธิ์เข้าเรียนคะต้องเป็นคนพิเศษเท่านั้นหมายความว่ายังไงใครก็ตามเนี่ยค่ะที่สนใจอยากเรียนคอร์ส Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คุณจะต้องคนได้รับสิ่งนี้นะคะคือคุณซื้อคอร์สในสกิลเลนค่ะ
คอร์สนี้อยู่ในคอร์สออนไลน์อยู่แล้วในสกิลเลนนะคะคือหากใครเรียนในสกิลเลนนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันหมดอายุนะคะตอนนี้คอร์สสกิลเลนเนี่ยมีทั้งหมด2คอร์สคอร์สแรกคือคอร์สเบื้องต้น ABEB ไม่ยากสร้างรายได้จากที่บ้านคอร์สที่1นะคะหากคุณเรียนคอร์สที่1ปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วคุณมาต่อด้วยคอร์สที่2คือเจาะเฉพาะ Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay แล้วเนี่ย2คอร์สนี้รวมกันนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์ในการมาเรียนแบบนี้ฟรี1วันพร้อมทานข้าวนะคะกับพี่เอแสดงว่าคุณซื้อ2คอร์สนะรวมกันแล้วคุณเนี่ยมาที่นี่นะคะมาเรียนกับพี่เอแบบนี้เดือนละ1ครั้งซึ่งเดือนหน้าเดี๋ยวพี่จะแจ้งว่าเรียนวันไหนนะคะอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ซื้อคอร์สในสกิลเลน Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คุณจะได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็ก1ใบและได้เข้ากรุ๊ปนะคะเข้ากรุ๊ปในคอร์ส Data Mining นะคะออนไลน์อยู่ในกรุ๊ปไลน์ด้วยกันเราจะคุยจะถามตอบกันสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นทุกคนทำ Data Mining อยู่นะแล้วเดี๋ยวพี่เอจะได้มาเฉลยตรงนี้นะคะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมูลค่าขายในราคา eBay เนี่ยขายบน eBay ราคาเท่าไหร่และพี่เอต้นทุนที่ซื้อมาเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยเรามีค่าตัวของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะพบกับ Top Rated Seller Plus หรือยังพร้อมไหมคะหากใครพร้อมแล้วตอนนี้คุณกดหัวใจและรัวก่อนได้ไหมเพราะผู้ชายคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาจริงดิฉันบอกได้เลยตั้งแต่ครึ่งบ่ายนะดิฉันไม่อยากสอนเลยรู้ไหมคะพี่เอไม่อยากสอนเลยเพราะว่าอยากจะเรียนรู้กับน้องเขาเหลือเกินตื่นเต้นมากเขานั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแรงใต้คนเรือคือคนใต้เข้าใจไหมอ่ะคนใต้แล้วเขาเป็นท็อปเลตเซลเลอร์พาสใครจะเป็นท็อปเลนเตอร์เซลเลอร์พาสได้คุณจะต้องมีรายได้10,000เหรียญยูเอสดอลลาร์นะจ๊ะว้าว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 ขอตะโกนแบบนี้เลยโอ้หัวใจมาละล้วนที่หัวใจมาละล้วนเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหม คุณบอกมาเลยป้าป้าป้าทั้งหลายนี่พ่อน้องเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมบอกกันมาเลยเอออะไรนะคะโอเคภาพชัดชัดเจนค่ะหน้ากล้องมัวไหมคะหน้ากล้องหน้ากล้องมัวไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมัวอีกไหมคะมัวอีกไหมคะไหนพิมพ์มาหน่อยค่ะมัวอีกไหมคะพี่เช็ดให้ค่ะเฮ้ยถูกต้องหน้ากล้องเนี่ยมัวนั่นเองโอเคหน้ากล้องเฮมัวนั่นเองโอเคอยู่ตรงนี้แล้วหน้ากล้องเฮมัวถูกต้องเก่งมากทุกคนน่ารักมากเออโอเคภาพชัดเจนกดไลค์กดละลัวหน่อยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะขอบคุณโบมากๆที่ช่วยเป็นตากล้องให้เววันนี้นะคะลูกศิษย์นี่ช่วยทำงานมากครูเอมรู้จะแยกร่างไงนะคะแยกอย่างนี้อ่ะพร้อมหรือยังที่จะได้เจอเขากดไลค์ละลัวหน่อยนี่อ่ะตอนนี้ขอเสียงปรบมือขอไลค์ละลัวนะคะให้กับ Top Rated Seller Plus ค่ะวู้ฮ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 ู้เจอเลยค่ะอย่าเหยียบปั๊กเลยขอปอดทีนึงได้ไหมโอ้โหคือน้องเขาชื่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคคุณเอ้ยเออป้า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 กดไลค์หน่อยเร็วหล่อด้วยสูงด้วยแฟนยังไม่มีสัมภาษณ์หมดแล้วเคียนะปุ๊บปั๊บยังไม่มีแฟนปุ๊บปั๊บบอกว่าพี่เอครับผมขอหาสตังก่อนเมียยังไม่คิดตอนนี้ยังไม่คิดมีแฟนหาตังก่อนอายุน้องเพิ่ง24นะคะป้าป้าทั้งหลายกดไลค์กดเลยละลัวเลยนะโอเคปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่าหน้าซีดดูปุ๊บปั๊บหล่อนะเนี่ยขึ้นกล้องแล้วหล่อมากเลยปุ๊บปั๊บเห็นไหมลูกเออ
ปุ๊บปั๊บตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยป้าป้ากดไลค์เลยกดไลค์เลยเขาน้องเขาจะได้หายตื่นเต้นป้าป้ากดไลค์เลยตอนนี้กดไลค์กดไลค์กดไลค์รัวๆอ่ะคราวนี้เป็นอย่างนี้นี่รู้ไหมว่าน้องเขาอายุ24คุณฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่ง24ครับ24พี่เอ42เราห่างกันกี่รอบลูกก็เกือบจะ2รอบทุกคนเราห่างกัน2รอบแล้วกันไม่ต้องมาเกือบฉะนั้นนี่คือลูกชายของพี่เอนั่นเองไม่ต้องคิดมากปุ๊บปั๊บเป็นลูกชายพี่เอเลยครับนะฉะนั้นทุกคนคะโอเคภาพชัดเสียงชัดเรามาคุยกันสัมภาษณ์กันปุ๊บปั๊บเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเขาเนี่ยเปิดแอคเคาท์ eBay พร้อมกับพี่เอนะว้าวเขาเปิดแอคเคาท์ eBay พร้อมกับพี่เอแสดงว่าปุ๊บปั๊บเนี่ยทํา eBay ตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ถ้าเป็นปีคศคือ2512เนาะถามว่าปุ๊บปั๊บก่อนจะเจอ eBay หนูทำอะไรอยู่แล้วตอนหนูสมัคร eBay อ่ะหนูทำอะไรอยู่อ่ะก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่ที่หาดใหญ่ครับแล้วก็จริงๆผมไปหาดใหญ่แล้วมันจะมีเขาเรียกว่ากิมหยงไหมครับใช่ก็แถวนั้นก็จะมีของไทยๆอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็อยากจะเอาของคนในหาดไปขายบนอินเทอร์เน็ตขึ้นมาคุณเอ้ยเด็กคนนี้ไปเดินซื้อของกิมหยงหากใครอยู่ภาคใต้ก็รู้กิมหยงนั้นก็เหมือนกับเยาวราชบ้านเราอะเนาะก็เหมือนถ้าในกรุงเทพก็เหมือนเยาวราชปุ๊บปั๊บไปเดินกิมหยงจะซื้อบวยใช่ไหมก็มีโซนเที่ยวอะไรใช่คือกิมหยงอะมันเป็นแหล่งของกินเหมือนเยาวราชเลยค่ะทุกคนเป็นตลาดสดตลาดกิมหยงอย่างเนี้ยค่ะแล้วปุ๊บปั๊บไปเดินตอนนั้นอะเป็นนักศึกษาปีที่2ของมอคือมอเนี่ยปุ๊บปั๊บเขาเรียนอยู่ที่มอแต่วิทยาเขตที่เขาเรียนเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตครับต้องไปเรียนที่หาดใหญ่ประมาณเทอมนึงครับผมฉะนั้นเขาเนี่ยเรียนอินเตอร์ป่ะเรียนปกติเนี่ยเขาเรียนปกตินะคะแต่เรียนวิศววิศวะคอมพิวเตอร์ครับวิศวะคอมพิวเตอร์โอ้ว้าวหนุ่มหล่อดีกีก็เลิศเด็กวิศวะแฟนยังไม่มีป้าๆคนไหนมีลูกสาวนะก็สามารถเชียร์ปุ๊บปั๊บได้เดี๋ยวคุณมาดูสตังค์เขาแล้วกันที่แน่อย่างเนื้อคือว่าขณะที่เขาไปเดินกิมหยงแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากเอาสินค้าของไทยเราอะไปขายในไหนใน eBay แล้วยังไงต่อครับเป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษาแรกก็เหมือนกับเอาแบบของง่ายๆอย่างที่ขั้นหนังสืออะไรครับที่ขั้นหนังสือที่มันเป็นเริ่มต้นขายนะเริ่มต้นขายใน eBay คือที่ขั้นหนังสือนี่เป็นชิ้นแรกที่ขายออกผมคิดว่าทุกคนไปเดินเจเจมอลแล้วได้เจอที่ขั้นหนังสือที่เป็นราชาไทยครับก็อันนั้นคือชิ้นแรกของปุ๊บปั๊บเลยค่ะผมเอามา3ชิ้นได้เอามาขายเอามาบิดอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ที่โซ่ไหมโซ่ครับตื่นเช้ามาจากมันต้นทุนอะไร9บาทตื่นเช้ามาขายได้ประมาณ700กว่าบาทคุณดูเด็กผู้ชายคนนี้นะเว้ยอยู่ปี2มหาลัยเอาที่ค่าหนังสือจากกิมหยงอ่ะที่ค่าหนังสือของไทยอ่ะราคาเพียง9บาท3อันเอามาขายใน eBay บิดเหรอน่าจะบิดครับแล้วบิดประมูลแข่งกันโอ้แม่เจ้า eBay ไม่เคยเจอที่ค่าหนังสือของไทยลายช้างไหมลายช้างลายช้างด้วยบิดจบไปอยู่ที่700กว่าบาทว้าวเฮ้ยเยี่ยมมากวันนั้นอะพอเราลงขายปุ๊บแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเขาปิดเสร็จสับกันขนาดเนี้ยเรารู้สึกยังไงก็ผมก็ไม่คิดว่าจะขายออกในช่วงตอนแรกที่ลงไว้แต่ว่าเออดีมีคนมาแย่งกันจังผมตั้งราคาไม่เท่าไหร่ว่ามันบิดขึ้นไปสูงมากๆนะก็รู้สึกดีใจตอนนั้นเป็นชิ้นแรกเห็นไหมคุณดูนะชิ้นแรกของเขามีคนบิดกันขนาดนี้แล้วพี่ถามจริงเหอะคนที่อยู่ในห้องตอนนี้ที่ฟังไลฟ์คุณฟังเด็กคนนี้พูดอ่ะมันง่ายหรือมันยากไหนพิมพ์ตอบให้หน่อยคุณฟังเด็กคนนี้พูดอ่ะคุณรู้สึกว่ามันง่ายหรือมันยากคะ
น้องเขาเคยมีคำแบบเอ๊ะอะอึทำไม่ทำลงดีไม่ลงดีมีไหมเขาเคยมีคำพูดว่าเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่รู้อะไรไหมสิ่งหนึ่งที่เบได้จากครูปั๊บตั้งแต่ครูปั๊บเล่ามาก่อนที่เบจะไลฟ์ให้กับทุกคนฟังนะคะครูปั๊บคิดเขาคิดมายด์เซตเขาอ่ะเขาคิดว่าเขาอยากเอาสินค้าไทยไปขายแล้วเขาจะขายที่ไหนล่ะตอนนั้นอ่ะอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นอ่ะทำไมต้องเป็นอีเบย์ผมคิดว่ามันคุ้นๆมันคุ้นหูอยู่แล้วอีเบย์เวลาเราดูเนี่ยฝรั่งอีเบย์ไปซื้อของอะไรอีเบย์แล้วมันเหมือนกับมันติดหูมากกว่าอเมซอนนะเวลาเล่นแล้วมันรู้สึกมันง่ายด้วย eBay ในผู้เริ่มต้นระหว่างไปจับ Amazon เลยพวกนี้มันอะไรก็ไม่รู้มา eBay ปุ๊บสมัครปุ๊บก็ถูกปัดก็ลงขายได้เลยว้าวเห็นไหมสมัครปุ๊บน้องก็ไม่คิดเลยเลยสมัครปุ๊บก็ลงขายเลยตอนนั้นฟีดแบ็กก็ยังไม่มีครับแล้วมีคนบิดด้วยนะเฮ้ยอันนี้เป็นที่ขั้นหนังสือที่ผมบอกไปอันนี้คือฟีดแบ็กที่ได้ขายไปแล้วได้ฟีดแบ็กของเลยอันนี้ชิ้นแรกเลยอ่ะแล้วถามว่าพี่เชื่อเลยนะว่าเด็กนักเรียนปี2มหาลัยนะแล้วก็ขายสินค้าได้700เหรียญ700เหรียญสมัยก่อนปี30ได้ไหมหรือ25 30นะสมมติว่า30 73 21ได้ที่ขั้นหนังสือ 2,100 บาทจากทุนแค่เพียง9บาทแล้วไงต่อครับก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มหาของไทยๆไปขายต่อครับจริงก็บอกไปก็จริงๆมันเป็นกระเป๋าแบบอะไรย่ำๆอะไรจริงๆของไทยคุณครับคุณรู้จักดีขายได้ทั้งหมดอยู่แล้วคุณรู้จักดีอ่ะแบบนั้นเลยเพราะอะไรน้องเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องเริ่มจะต้องขายอะไรเขารู้แค่ว่าของซิลเวเนียของไทยมีอะไรเวลานักท่องเที่ยวจับอะไรในหาดใหญ่เอาไอ้นั้นอ่ะขายดูนะเขาเริ่มเทอมนั้นอ่ะปกติเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาเรียนที่มอนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แต่แคมปัสของเขาเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตสาขาวิชาของเขาอยู่ที่ภูเก็ตแต่เทอมนั้นอ่ะเขามาเรียนที่หาดใหญ่แล้วหลังจากที่เขาเรียนจบจากหาดใหญ่นะคะเทอมนั้นเขาก็กลับไปเรียนที่ภูเก็ตเหมือนเดิมปัจจุบันนี้ปุ๊บปั๊บอยู่ที่ภูเก็ตใครพี่น้องชาวอีเบย์อยู่ภูเก็ตเนี่ยปุ๊บปั๊บอยู่ที่นั่นนะคะสิ่งหนึ่งนี่ที่มันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือว่าพอปุ๊บปั๊บกลับไปภูเก็ตปุ๊บปั๊บก็เริ่มหายแต่เนื่องจากว่าพอเขาเรียนจบเนี่ยมันต้องมีทีสิทธิ์ก็มีนั่นรุ่นนี้มีทีสิทธิ์วัยรุ่นวัยฮอร์โมนอะไรกันบ้างอะไรนะแล้วก็พอจบมาเนี่ยปุ๊บปั๊บเขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องอีเบย์นะเขาก็จะไปสมัครงานสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรติวไว้หรือไม่มีไม่มีเลยสิ่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็คือว่าปุ๊บปั๊บทำอะไรปุ๊บปั๊บก็คือเริ่มทำงานเหมือนคนปกติเลยแล้วอยู่ดีๆเดือนตุลาที่ผ่านมาตุลาใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับปุ๊บปั๊บตุลาปีที่แล้วนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เหมือนกับงานที่ผมทำมันเป็นงานประมาณว่าเป็นสอนเด็กอะไรพวกนี้แล้วมันสอนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเวลาแล้วผมสอนมันเพื่อหาสุขแล้วเวลาเขาเป็นติวเตอร์จ้าแล้วเวลาที่เหลือผมก็มีเวลาเยอะขึ้นผมก็เวลาเขาว่าอยากจะหาอะไรที่มันแบบกัดได้เน้นๆแบบมีรายได้เข้ามาจะไม่ใช้เวลาที่ว่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์ผมก็ไปนึกคุณดูมายด์เซ็ตเขานะมายด์เซ็ตเขานะเขามีเงินเดือนอยู่แล้วทุกเดือนคือจากการที่เขาเป็นคุณครูสอนติวเตอร์คือสอนปุ๊บปั๊บเนี่ยจบเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ฉะนั้นปุ๊บปั๊บจะสอนโปรแกรมเมอร์ให้กับเด็กๆผ่าน iOS ครับเป็นเขียนโปรแกรมบน iOS ของเราของ Apple นะครับเขาคือสอนเขียนโปรแกรมนะคะให้กับเด็กๆสิ่งหนึ่งที่เห็นคือเขามีรายได้อยู่แล้วแต่เขามีเวลามากกว่านั้นอีกเขาก็รู้สึกว่ากลับมาขายของดีกว่าก็ตอนนั้นเป็นนึกว่าeBay ว่าตอนนั้นขึ้นแบบเราทำขำๆเนี่ยเรายังมีรายได้เลยเขาบอกเขาทำขำๆเขามีรายได้นะจ๊ะแล้วคุณคิดดูถ้าเขาไม่ขำล่ะไหนเล่าต่อหลังจากนั้นก็เริ่มลงขายเริ่มแบบจริงๆจริงจังเลยก็ไปหาของแถวภูเก็ตแล้วมันจะมีอยู่ก็โซนนั้นก็ผมบอกว่ามันจะมีอยู่โซนไหนป่าตองไม่ในเมืองเลยครับอ๋อในเมืองโซนในเมืองคือโซนอำเภอเมืองเลยก็สังเกตดีๆในภูเก็ตมันจะมีแบบถ
อร์อะไรพวกนี้ที่ฝรั่งเนาะเขาจะเขาจะขายของตลอดว้าวถ้าอย่างนั้นก็คือว่าปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาทำ data mining แล้วเริ่มสินค้านะคะจากถนนคนเดินภูเก็ตก่อนเขาไปเดินที่ถนนคนเดินภูเก็ตแล้วเอาของเนี่ยที่ขายนักท่องเที่ยวนั่นแหละเอามาลงขายใน eBay ค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มียอดเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนกับหลังจากนั้นผมก็เริ่มหาแบบของที่ผมชอบแล้วผมแบบชอบขับมอเตอร์ไซค์ไงมันจะมีทุกคนดูนะครั้งแรกเขายังไม่รู้หรอกว่าdata mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay คือปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาซื้อคอร์สกับพี่เอสองคอร์สนะสกิลเลนในคอร์ส AB eBay ด้วยเมื่อปีที่แล้วและพอปีนี้เขาซื้อคอร์สสินค้าไทยด้วยถูกต้องไหมคะเขาก็เริ่มทำ data mining แล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปเดินที่ถนนคนเดินก่อนแล้วก็เริ่มพี่เอบอกแล้วว่าการที่เราจะทำ data mining เราต้องทำจากความชอบถนัดและอยู่ใกล้ตัวก็พอหลังจากนั้นถนนคนเดินพอแล้วได้มาแล้วเกือบทุกร้านแล้วเนาะรู้จักเกือบทุกร้านแล้วเขาก็ไปโฟกัสสิ่งที่เขาชอบซึ่งปุ๊บปั๊บขับมอเตอร์ไซค์ครับบิ๊กไบค์หรอก็เขาขับบิ๊กไบค์คุณเอ้ยล้านล้านกว่าบาทถูกต้องไหมอ๋อยังไม่ถึงของมูคันเท่าไหร่คะเป็นประมาณเกือบแสนแต่ว่าผมคันเขาบิ๊กไบค์เกือบแสนคุณคิดดูแล้วคราวนี้เขาจะต้องซื้อออฟเสริมใช่ไหมมันก็มีซื้ออะไรนะแอคเซสซอรีที่มันแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรประมาณนั้นบิ๊กไบค์มีแอคเซสซอรีน่ารักกุ๊กกิ๊กเลยเหรอบิ๊กไบค์เนี่ยมีแอคเซสซอรีน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะพอเราซื้อมาใช้กับตัวเองก่อนก็ใช้กับตัวเองครับแล้วผมขับไปเหมือนกับมีรถฝรั่งมองเลยฝรั่งมองคือเขาซื้ออิสเซอรี่ใส่ไปบิ๊กไบค์กุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วฝรั่งมองพอฝรั่งมองแล้วไงก็เข้าทางหมดเลยครับเมื่อไหร่ฝรั่งมองคุณเอ้ยเด็กผู้ชายคนนี้เมื่อไหร่ฝรั่งมองเมื่อนั้นได้ตังค์ครับก็ขับไปแบบที่ป่าตองฝรั่งมันจะนั่งตุ๊กๆอ่ะแล้วเขามองเลยเขาก็ชี้แล้วก็หยิบกล้องมาถ่ายผมจริงเหรอเขาถ่ายปุ๊บเข้าไปลงใน eBay รู้ป่ะผมไม่รู้รู้แล้วว่าใช่นะเราคือรู้แล้วว่ามันใช่แน่ไอ้ที่หัวเราอยู่บนหัวเราเนี่ยมันใช่แน่แล้วไงต้นทุนที่ผมดูอ่ะผมไปซื้อตามร้านมันแพงเพราะงั้นจริงๆมันก็ไม่แพงหรอกถ้าเทียบจากที่ผมไปซื้อที่ร้านอ่ะไปขายใน eBay มันเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวก่อนเราบอกเลยเราไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะไอ้ตัวกุ๊กกิ๊กน่ารักของยูอ่ะต้นทุนมันเท่าไหร่ที่ขายที่ร้านอ่ะประมาณ100กว่าบาทต้นทุนเนี่ย100กว่าบาท100เท่าไหร่100กว่าบาทเท่าไหร่ประมาณ100 107 200ประมาณเนี้ยตีว่า200ครับแล้วปุ๊บปั๊บเอา200เนี่ยไปขายใน eBay ถูกมั้ยครับปรากฏว่าลูกค้าซื้อขายได้ในราคาเท่าไหร่ผมขายไปประมาณรู้สึกประมาณ25เหรียญครับเฮ้ย200เนี่ย200เนี่ยผมรู้มันใช่คือว่าใช่แล้วแต่ว่าผมไม่เอาในราคา200นะผมไปหาแหล่งแบบแล้วผมสั่งมาแบบเป็นโลอ่ะสั่งมาเยอะเลย200เนี่ยต้นทุนจริงๆมันถูกกว่า200มันไม่ถึง100เลยประมาณ70-80อะไรประมาณนั้นก็คือลดต้นทุนดูนี่กดเครื่องที่เลขกันเลยเด็กๆกดเครื่องที่เลขกันเลยอ่ะดูนะช่วยเมย์กดเครื่องที่เลขถ้าเกิดตอนต้นทุน200ทุกคนดูเทคนิคของปุ๊บปั๊บนะคะปุ๊บปั๊บเห็นแล้วว่าฝรั่งเนี่ยฉันใส่อันเนี้ยอีเซสแอคเซสซอรี่กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักไก่บิ๊กไบค์เนี่ยปรากฏว่าฝรั่งดูแล้วเฮ้ยขอถ่ายรูปดูแล้วเฮ้ยมันใช่ปุ๊บปั๊บรู้ทันทีเลยว่ามันโดนแน่ไปหาร้านแรกก่อนแต่ซื้อในราคาของทุนถูกไหมราคาทุนคือ200บาทปรากฏว่าปุ๊บปั๊บเอาไปขายใน eBay ทันทีป้าป้าเราต้องคิดเร็วทำเร็วนะสมัยนี้ดูเด็ก24คิดเร็วทำเร็วมากเห็นปุ๊บรีบลงมือทำทันทีขายใน eBay ได้ในราคา25เหรียญ US ดอลลาร์ช่วยคูณ34บาทให้หน่อยค่ะ850บาทโอ้ my godโอ้ my god เครื่องไม้คุณดูนะคะต้นทุนมันถ่างได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคถ่างไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวคุณถูกอ้วน พ
พอได้ค่ะไม่เป็นไรนะอ่ะคุณดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนเดี๋ยวเราค่อยหดมานะคะถ่ายที่กระดานอ่ะโอเคพอแล้วแค่นี้พอแล้วต้นทุนราคาที่200ถ้าต้นทุน200คุณขายได้ในราคา890คุณกำไรอยู่ที่เท่าไหร่คะชิปเท่าไหร่ชิปไปสนีน้ำหนักอย่างเดียวนะ40บาทแล้วก็ผมติดแท็กด้วยชิป40แท็กกิ้ง65ช่วยลบให้หน่อยค่ะอันนี้คือไปประเทศอเมริกาอยู่ประมาณ100กว่าบาท650กำไรเราหักต้นทุนก่อนนะ850หักต้นทุนสินค้า200เหลือ650ลบค่าชิป40บาทลบ65แท็กกิ้งนัมเบอร์เหลือทั้งหมดคือ545บาทต่อ1ชิ้นคุณเอ้ยเด็กคนนี้ได้กำไรต่อชิ้น545บาทจากสิ่งที่เขาคิดเร็วทำเร็วเพราะเขาฝึกจากการสังเกตมากกว่านั้นคือปุ๊บปั๊บบอกว่าพี่เอครับอันนี้คือทดลองปุ๊บปั๊บรู้แล้วว่าสินค้าชิ้นนี้ขายได้ไหมขายได้ครับชิ้นนี้ขายได้เมื่อขายได้เมื่อขายได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้มันโซไปหรือยังโซแล้วครับเมื่ออันนี้โซไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไปหาแหล่งผลิตเลยที่ผลิตสินค้าชิ้นนั้นเลยแหล่งผลิตปรากฏว่าเขาซื้อเป็นโหลตกชิ้นละถึง100มั้ยประมาณว่ามัน70อ่ะแต่ว่าซื้อเยอะเป็นโหลเขาก็แถมมาให้อีกด้วยอ่ะครับโอ้โหตกชิ้นละ70แล้วผมซื้อเยอะเขาก็แถมมาอีกตกชิ้นละ70บาทต่อชิ้นก็เหมือนกับตอนที่ผมโหลอย่างตอนแรกมันอาจจะมีแบบเดียวแต่ว่าผมซื้อโหลเนี่ยมันพอได้ไหมตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยมีหลายแบบมีเยอะมากกว่านี้ประมาณว่าเขารักเด็กคนนี้เลยอ่ะร้านที่ขายอ่ะเฮียกับโซ่รักมากอ่ะเอาง่ายๆนะถ้าคุณขายแบบนี้ต้นทุน850บาทนี่คือราคาขายถูกไหมแล้วทุนจริงๆเท่าไหร่คุณคิดเลย70บวกชิป40บวกแท็กกิ้ง65เป็นเท่าไหร่นะ70บวก40บวก65เป็นเท่าไหร่เลย175ป่ะค่ะ175ลบด้วย850กำไรต่อชิ้นเท่าไหร่675เห็นไหมเขาได้กำไรมากขึ้นอีก100กว่าบาทจากที่เขาซื้อเป็นโหลพี่เคยบอกทุกคนแล้วนะคะว่าเวลาเราจะขายอะไรเนี่ยพอเราทำ data mining แล้วไม่พอเราต้องสังเกตจากสถานการณ์รอบข้างในรอบบ้านของเราสิ่งใกล้ตัวของเราแล้วเราต้องทำจากความรักความชอบความหลงใหลของเราก่อนแล้วปุ๊บปั๊บรับโชคเนี่ยเขาทำอะไรครับเขาเอาสินค้าแค่เป็นชิ้นเดียวไม่ได้ซื้อเยอะเลยตอนแรกต้องสต็อกไหมไม่ครับเออเขาไม่ได้สต็อกนะเขาลองก่อน1ชิ้นเอามาลงขายก่อนพอขายได้ค่อยไปหาแหล่งต้นทุนจริงๆว่าคือเอาง่ายๆหาซัพพลายเออร์จริงๆที่เขาขายในราคาที่ถูกมากๆนะคะชิ้นนี้ขายไปได้กี่โซแล้วก็30โซแล้วครับ30โซอ่ะเราแบบชอบอยากรู้เรื่องตังค์เพื่อนช่วยคูณ30ให้หน่อยค่ะ675คูณ30ชิ้นปุ๊บปั๊บขายไม่ได้แล้ว30ชิ้นนะจ๊ะที่รัก2250 2200เหรอ2250 250 1ไอเทมนะนี่แค่เตรียม1รายการสินค้าในร้านของเขาเท่านั้นว้าวว้าวแล้วในต่อครับอยากแบ่งปันก็เหมือนกับผมว่าคือส่วนตัวผมคือลูกเล่นในโปรแกรมอะไรเนี่ยผมจะพยายามเล่นให้หมดเลยครับก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
แล้วผมไปอยากจะแชร์ก็คือที่เหมือนกับผมปรับแล้วเห็นผลเลยอ่ะก็คือมันชื่อว่ามาร์คดาวน์ก็คือถ้าเกิดเราเรียกอีเมลจะเห็นว่ามันมีการลดโปรโมชั่นนั่นอยู่ผมก็เลยแบบลองตั้งราคาให้มันสูงแล้วก็ใช้มาร์คดาวน์ตัวนี้ให้มันกับมีโปรโมชั่นเรากำลังเล่นอยู่นะอะไรประมาณนี้ทันทีผมตั้งเนี่ยคือวันรุ่งขึ้นยังมีออเดอร์มาเลยครับผมเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ครับก็นี่เป็นส่วนที่ผมเพิ่มเข้าไปแบบมาร์คดาวน์แล้วก็ยังมีสินค้าอื่นที่อันนี้แค่หนึ่งสินค้าเดียวแล้วมีสินค้าอื่นที่ผมแบบพยายามหามาเติมเรื่อยๆครับผมคุณจะเจอกับปุ๊บปั๊บรับโชคตัวเป็นๆในวันที่22-23นี้ในคอร์ส Data Mining อัญมณีจันทบุรีทำกำไรบน eBay ค่ะพี่เอเนี่ยให้เขามาเป็นเกสต์แขกรับเชิญของพี่เอในคอร์ส Data Mining อัญมณีจันทบุรีเนี่ยคุณจะได้เจอท็อปเลเตสเซลเลอร์ทั้งหมด5คนในปี2017นี้ว้าว5คนนี้ขนลุกนี่ยังฟังยังขนลุก5คนนี้เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาที่เขาได้ทำ5คน5แบบนะจะมีใครบ้างเดือนมกราคมก็จะมีพงมีปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีน้องออยกับปุ๊บเดือนมีนาคมจะมีน้องตั้งนะคะถูกต้องไหมตั้งใช่ไหมตั้งชื่อตั้งไหมพี่เรียกชื่อหนูผิดตลอดน้องที่จังหวัดชัยนาทนะคะนี่แหละเราจะเจอกันทั้งหมด5คนพอเขามาแชร์กับคุณเสร็จนะคะตอนหยั่งจากเลิกคลาสเรียบร้อยพี่จะพา5คนนี้ไปดินเนอร์ค่ะไปเฉลิมฉลองกับตำแหน่งท็อปเลนเตสเซลเลอร์และท็อปเลนเตสเซลเลอร์พลัสของเขาด้วยนะคะไตรมาสแรก AB eBay Family เนี่ยมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะว้าวตอนนี้เหลือ95ตำแหน่ง95ที่นั่งผ่านมาแล้ว1ไตรมาสนะคะพี่น้องตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ไตรมาสตอนนี้เรายังมีเวลาเหลืออีก3ไตรมาสก็เหลือแค่เพียง9เดือนที่เราจะเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์ภายในปี2017นี้อยากแชร์อะไรอีกไหมอะไรมั้ยบอกป้าๆอะไรได้เลยก็เป็นประมาณนี้ครับก็ที่จะแชร์ครับก็มีเดี๋ยวนะไหนได้พี่เอมีคำถามอ่ะใครมีคำถามบอกมาเลยนะใครมีคำถามพิมพ์มาได้เลยนะคะพิมพ์มาได้เลยนะฝากนิดนึงก็เหมือนกับคนที่อยู่ภูเก็ตอะไรถ้าเกิดอยากมีคอมมูนิตี้อะไรก็สงสัยเลยก็มาถามผมได้ว้าวว้าวผมก็อยากผมขายเรื่องของต้นเงาแล้วว่ามันไม่ค่อยมีคนที่แชร์ประสบการณ์ในภูเก็ตเท่าไหร่ที่จะเล่นดีเบตอะไรเงี้ยก็อยากมีคอมมูนิตี้ในภูเก็ตมีคนทำดีเบตมีน้องปูนางแบบน้องปูภูเก็ตน้องปูนะคะทำอีเบย์อยู่ที่นั่นมีคนบอกว่าหน้ากล้องไม่มัวหน้ากลัวผมหน้ามืดจ้านี่ค่ะลงมงคลายตอนนี้มันง่ายมากค่ะใช่ฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆมันง่ายค่ะเจ๊อยากให้แบบนี้ค่ะน้องเขาอายุเท่าไหร่24ประสบการณ์ชีวิตเขายังไม่โชคโชนเหมือนพวกเรานะเขาไม่คิดอะไรเยอะเลยอยากทำอยากเรียนรู้เรียนอยากได้ตังค์ลองฝรั่งชอบอะไรไปซื้อนะลองขายอ้าวฝรั่งซื้อเฮ้ยแล้วแหล่งต้นทุนมันอะราคาถูกจริงๆอยู่ที่ไหนไปหามาแล้วเอามาลงขายโซนี่อ้าวขายได้นี่ก็ขายสิจ๊ะเขาคิดแค่นี้เขาไม่คิดเยอะเลยเขายังเป็นเด็ก24ปีคิดยังไม่เยอะอีกอย่างนึงยังไม่มีแฟนเลยยังคิดไม่เยอะคุณเข้าใจไหมถ้ามีแฟนแล้วอาจจะคิดอีกแบบนึงก็ได้นะนึกออกปะแซวเล่นนะครับถูกต้องค่ะคิดแล้วต้องทำเลยง่ายมากค่ะถูกต้องค่ะติดต่อพูดคุยกับน้องส่วนตัวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเลขาของน้องอยู่นี่ค่ะคุณจะติดต่อน้องส่วนตัวผ่านเลขาพี่เอก่อนนะคะคุณจะทำอะไรน้องคะดิฉันไม่ไว้ใจค่ะ850โอเค545เก่งมากค่ะ675ทุกคนตัวเลขมิ้งค่ะโอเค
เดือนมกราคมเดือนมีนาคมมิ้งเพขอโทษมิ้งนะเพพูดชื่อมิ้งเป็นติ้งทุกทีเลยมิ้งน้องจากไชน่านะคะถ้าหนูฟังไลฟ์เพอยู่หนูได้รับสิทธิ์ในการมาเรียน Data Mining อัญมณีจันทบุรีฟรีนะคะลูกหนูมาเลยหนูมาพักกับพี่เอที่นี่นะที่โรงแรมนะลูกนะพี่เอจะให้หนูเรียนฟรีใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของพี่เอแล้วเกิดผลลัพธ์เป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์นะคะคุณจะได้เรียนสิทธิ์ในการเรียนฟรีของพี่เอพี่ก็จะเลือกว่าคุณถนัดคอร์สไหนคือคุณเกิดผลลัพธ์จากอะไรก็จะให้คุณเรียนต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆโดยที่คุณเรียนฟรีฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยเขาเกิดผลลัพธ์ฉะนั้นพี่ก็จะให้เขาเนี่ยเรียนฟรีเหมือนกันนะคะในเดือนนี้หากใครเรียนคอร์สอัญมณีซึ่งเป็นคอร์สแรกและต้องมีนิ่งคอร์สแรกของพี่เอเกี่ยวกับอัญมณีจันทบุรีคนที่จะมาแบ่งปันความรู้ก็คือพี่พรเจ้าของธุรกิจอัญมณีพลอยจันทร์นั่นเองส่วนพี่เอจะสอนเทคนิคในเรื่องของการทำ Data Miningแล้วใครก็ตามที่เรียนคอร์สนี้คุณคิดว่าคุณเจ๋งมากล่ะคุณได้เจอท็อปเลนเตอร์เซลเลอร์พร้อมกัน5คนว้าวคุณเอ้ยพลังดูดดูดกันสุดฤทธิ์คุณจะดูด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 ยังไงแล้วแต่คุณกันเลยนะคะโอเคฉันเป็น1ใน95คนท็อปเลนเตอร์เซลเลอร์ว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะตุ๊กว้าวนี่ใครต่อนะคะปุ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะน้องปุ๊กปั๊บเดี๋ยวตามน้องไปค่ะน้องลงสินค้าวันละกี่ชิ้นคะว้าวนี่แหละเด็ดก็วันละ60ครับที่ลงพูดชัดๆค่ะ60ชิ้นครับปุ๊บปั๊บลงขายบน eBay วันละ60ชิ้นต่อวันและทุกวันมีบางวันมากกว่านี้ไหมก็บางวันก็มากกว่าแต่ถ้าบางทีติดธุระก็อาจจะน้อยมากกว่านี้แต่ส่วนใหญ่จะพยายามตั้งไว้ลิมิต60ชิ้นต่อวันถามว่า6 3 18เดือนหนึ่งเขาลงขายสินค้า 1,800 รายการต่อเดือนนะถามคุณกลับไปว่าวันนี้คุณลงได้ 1% ของเขาหรือยังถ้าปุ๊บปั๊บประสบความสำเร็จในการเป็นท็อปเลเตอร์เซลเลอร์บน eBay ได้ขนาดนี้เขาลงขายเดือนละ 1,800 รายการต่อเดือนเดือนที่ผ่านมานะคุณลองดูนะปุ๊บปั๊บลงขายสินค้าทั้งหมด 2,000 รายการเขาโทรไปหา eBay เพิ่มลิมิตออโตเมติกให้ 4,000รายการตอนนี้เขากำลังจะลงขายให้ครบ 4,000 รายการแล้วเขากำลังจะโทรขอลิมิตกับ eBay ถามว่าคุณคิดว่า eBay จะให้ลิมิตเท่าไหร่ก็ต้อง 8,000 สิจ๊ะถ้าได้แบบนั้นเขาต้องทำงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขาบอกแล้วนะว่าเขาว่างจากการสอนว่างจากการสอนเราเคยพูดกับตัวเองไหมคะว่าเรามีเวลาว่างเราจะทำอะไรดีแต่ปุ๊บปั๊บรับโชคบอกว่าฉันว่างฉันขายของ eBay ดีกว่าอยากได้ตังค์เป็นกอบเป็นกำน้องพูดแบบนี้เองนะอยากได้ตังค์เป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำแน่ค่ะผลลัพธ์ของการลงมือทำผลลัพธ์ของการขยันใน1วันโซกี่ชิ้นก็ประมาณ20ถึง30ครับในแต่ละวันปุ๊บปั๊บโซวันละ20ถึง30ชิ้นครับอันนี้เป็นวันพีคๆแต่ว่าถ้าเกิดแบบวันไหนที่เขาไม่ช็อคอ่ะบางทีอาจจะมีตกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็พยายามสังเกตอยู่ที่ประมาณวันละ20ชิ้นขึ้นทุกวันอ่ะทุกวันขนาดไม่พีคนะไอ้ไม่พีคอะวันละ20รายการโซนะน้องเขาส่งของวันละ20รายการสูงสุดก็คือ30รายการเฉลี่ยอยู่เนี้ย20ถึง30รายการต่อวันคุณอยากรู้ไหมว่าเดือนที่แล้วเขามีค่าขนมเท่าไหร่เปิดเผยได้ไหมจริงเขาบอกได้เพราะมันในซีเรียสแล้วยอดทั้งหมดที่ขายได้ใช่ไหมน้องเขาบอกว่าพี่ก็บอกได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรเดือนที่แล้วแค่กี่พันเหรียญนะบ
บอกป้าเขาไปเลยกี่พันเหรียญประมาณ 7,000 กว่าเหรียญเดือนนี้แล้วปุ๊บปั๊บรับโชคมีรายได้หมด 7,000 กว่าเหรียญค่ะคุณรู้ไหมนี่คือคอร์ส Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay รุ่นที่1เขาเป็นหัวหน้าห้องค่ะคุณคิดว่าป้าๆที่อยู่ในห้อง4คนนี้เขารู้สึกไงเขาภูมิใจมากค่ะคุณเอ้ยป้าๆทั้ง4คนนี้นะโผล่กับพี่เอภูมิใจมากพี่เอจะไม่สอนด้วยซ้ำนะจะให้ปุ๊บป๊อปรับโชคเนี่ยมาสอนเทคนิคให้เราด้วยซ้ำเพราะมันสนุกมากน้องก็เป็นคนที่มี mindset เขาคิดเขาเก่งอ่ะเขาอายุขนาดนี้24เขาเก่งอ่ะพี่เอแก่กว่าเขา2รอบยังไม่ขนาดเขาเลยอ่ะตอนเราอายุ24เราทำอะไรจ๊ะเราทำอะไรจ๊ะฉะนั้นคุณคิดดูเขามีรายได้ 7,000 กว่าเหรียญเดือนนี้แล้วเกือบ 300,000 ครับยอดประมาณ 200,000 ครับเดือนนี้แล้ว 200,000 กว่าบาทเพราะถ้าคูณ35เดือนนี้แล้วอ่ะเขามีค่าขนมอยู่ 200,000 กว่าบาทแล้วคุณล่ะจ๊ะปุ๊บปั๊บมีอินคัมทั้งหมด2ทางเนาะจากการเป็นคุณครูสอนนะคะคุณครูสอนทางที่2คือจากการทำ eBay ในการเป็นเซลเลอร์ผลลัพธ์ของเขานะคะตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนเขาเป็นท็อปเรตเต็ดเซลเลอร์มันไม่พอค่ะเขาเป็นพลัสเลยค่ะเขามากกว่าท็อปเรตเต็ดเซลเลอร์นะคือเขาเป็นพลัสเลยค่ะแล้วรู้ไหมว่าคนที่จะเป็นพลัสคนต่อไปเนี่ยก็คืออุ๊คืออุ๊แน่นอนเดี๋ยวอุ๊คอยดูคิดว่าไม่น่าเกิน3เดือนนี้อุ๊ได้เป็นพลัสแน่นอนเป็นแบบนั้นเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่เขาไม่ได้เป็นท็อปเรตเต็ดธรรมดาเขาข้ามพลัสไปเลยนะคนนี้นะเพราะเดือนที่แล้วเขา 7,000 การเป็นพลัสได้คือ3เดือนรวมกัน 10,000 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะฉะนั้นเขาเกินลิมิตของเขาแล้วที่เขาขายได้อย่างนี้ค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากให้คุณเห็นก็คือว่าภาพของความสำเร็จของคนที่จะเป็นท็อปเรตเต็ดเซลเลอร์บน eBay ได้1เขามีวินัยค่ะเขามีวินัยกับตัวเองว่าเขาจะต้องลงขายสินค้าให้ได้ทุกวันเขามีวินัยกับตัวเองในการลงขายสินค้าได้ทุกวันเขาบอกแล้วว่าถ้าวันไหนได้เขาก็ได้ละ60ชิ้นต่อวันในการลงขายสินค้า2ทํา data mining วันละเท่าไหร่คะก็ทําวันละเท่าไหร่คือก็ทําชั่วโมงมันก็2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ทําไปเรื่อยๆครับคุณคะทํา data mining เท่าไหร่2 3ชั่วโมง4ชั่วโมงพี่ทําไปเรื่อยๆเห็นมั้ยเวลาเจอสินค้าขายดีแล้วมันได้กําไรมันจะรู้สึกมีแรงครับผมอะไรประมาณมันมีแรงดึงดูดอยากทำอีกอยากลงขายอีกอยากเพิ่มร้านอีกถูกต้องไหมเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณดูนะคะเด็กคนนี้คือ1มีวินัยไม่พอ2เขาลงมือทำ data mining และ3คุณคิดไหมว่าเวลาเขาขายดีแบบนี้เขาจะไม่เกิดปัญหาเขาเกิดปัญหานะเขามี open case เกิดขึ้นหรือมีเคสอะไรเกิดขึ้นแต่เคสต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าเขาสามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่ผมพยายามแบบคิดว่าเขาต้องการอะไรแล้วพยายามตอบโจทย์ความต้องการของเขาให้แบบเขาสบายใจแล้วก็รู้สึกดีที่สุดอ่ะเพราะว่าต่อให้เราจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ยอมได้นะในเรื่องของความสบายใจของลูกค้าเห็นไหมลูกค้าต้องการอะไรคุณตอบโจทย์แบบนั้นให้กับเขาเลยค่ะคุณตอบสนองโจทย์ความต้องการของเขาถ้าลูกค้าเปิด open case เกิดขึ้นเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการให้คืนเงินรีฟันคืนหรือส่งของใหม่ครั้งคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่าคุณฝ่ายไหนคุณจะเอาอะไรให้กับลูกค้าเป็นการตอบสนองลูกค้าให้ดีที่สุดและตอบโจทย์ของเขานะเพราะคุณจะต้องอยู่ยั้งยืนยงเป็นแบบนี้นะคะแล้วปุ๊บปั๊บรับโชคเนี่ยเขาไม่ได้พี่เขาชื่อปุ๊บปั๊บนะแต่พี่เรียกว่ารับโชคด้วยเพราะเขารับเรื่องดีๆเรื่องดีๆเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาไม่เคยแบบหวงความรู้เลยค่ะ
ั้งแต่วันนี้เนี่ยที่เราได้ทานข้าวกันเราเรียนรู้กันเนี่ยปุ๊บปั๊บมีอะไรปุ๊บปั๊บบอกหมดไหมคะป้าบอกหมดเลยป้าทุกคนชื่นใจมากเป็นดอกไม้ให้ป้าได้สดชื่นมีกลิ่นหอมป้าได้ทำอีเบย์แบบกระชุ่มกระชวยคือรุ่นนี้เนี่ยสี่สาวนะแล้วเขาเป็นผู้ชายคนเดียวสี่สาวเนี่ยแบบโอ้ยป้าอย่างนี้เลยถ้าวันไหนใครไม่ทำนะเดี๋ยวปุ๊บปั๊บจะโพสเลยนะว่าวันนี้ปุ๊บปั๊บสดแล้วปุ๊บปั๊บเอาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลบอะไรบางอย่างออกนะแต่แบบแคปไอ้ตรงที่ทางมือถืออะที่พี่เวลาพี่ไอโพสของพี่อุ๊บอะแบบนั้นอะวันนี้โซอีกแล้วกระตุ้นเลยกระตุ้นยังไงเดี๋ยวให้ปุ๊บปั๊บช่วยไปพูดกระตุ้นในคอร์สสกิลเลยตอนนี้คอร์สสกิลเลยนะคะ ABE ไม่ยากมีคนเป็นท็อปเลสเตอร์เซลเลอร์2คนแล้วนะแล้วก็คอส Data Mining สิงห์ไทยทำกำไรบน eBay ก็1คนก็คือปุ๊บปั๊บนั่นเองเห็นไหมคุณเห็นไหมมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าคุณจะเรียนแล้วมีคนชอบถามเองว่าพี่เอเรียนแล้วการันตีไหมมีคนถามเองว่าเรียนแล้วการันตีการคืนเงินไหมพี่เอจะถามกับคนเหล่านั้นว่าเพื่อการันตีการคืนเงินให้ค่ะแต่คุณมีวินัยมากพอกับสิ่งที่พี่จะให้คุณไหมคุณลงขายสินค้าวันละ60ชิ้นเหมือนเขาได้ไหมคุณทำ data mining มากพออย่างน้อยวันละ4ชั่วโมงเหมือนเขาได้ไหมถ้าคุณทำแบบปุ๊บปั๊บได้แล้วคุณไม่เกิดผลลัพธ์ไม่เกิดผลลัพธ์เลยนะคุณไม่โซเลยคุณถามได้พี่คืนเงินคุณเอาไหมล่ะคุณท้ากับพี่ไหมส่วนใหญ่คนที่พูดประมาณนี้ค่ะมันคือคำอ้างของการที่คุณไม่อยากสำเร็จกับ eBay หรือเปล่าถ้าคนที่อยากสำเร็จกับ eBay มากพอนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณเห็นคนแต่ละคนที่พี่มาเปิดเผยมาแชร์ให้คุณฟังไหมคะท็อปเลตเตสแต่ละคนนะคะเขามีวินัยมากเขาจัดสรรเวลาของตัวเองและคำถามนี้คือปุ๊บปั๊บลงขายเวลาไหนคะ60ชิ้น60ชิ้นก็จริงๆเสนอจะเป็นสักประมาณเหมือนกับตอนเที่ยงคืนแต่ว่าบางทีผมใช้นั้นช่วยอ่ะผมไม่อยากเป็นช้าหรอกผมใช้แบบตั้งเวลาในการมันเก็บตังค์นิดหน่อยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยถ้าเกิดเราไม่อยากแบบจะตื่นเช้าตีสี่ลงก็ทำไว้ก่อนตอนกลางวันแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้ช่วยได้เราก็ยอมเสียตังค์แต่ถ้าคนไม่อยากเสียตังค์คุณตื่นตีสี่มาแล้วคุณก็ลงแล้วก็โพสต์ปั๊บเซฟดาวไว้เนาะแล้วก็โพสต์ดาวไปเลยแล้วก็โพสต์เอาเวลาไล่กันหมดเลยวันนี้พี่เอได้แชร์เซลเลอร์คนนึงเป็นไอดอลของพี่เอนะคะในอีเบย์ให้กับปุ๊บปั๊บดูปุ๊บปั๊บเห็นพี่คนนี้แล้วรู้สึกยังไงได้เงินครับพี่เขาเก่งมากขยันมากพี่คนนี้ที่เขาเป็นไอดอลของพี่เอในการทำ eBay นะพี่เอได้แชร์ให้ปุ๊บปั๊บดูแล้วแชร์ให้เพื่อนๆในค้าสินค้าไทยทำกำไรดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลงขายสินค้าวันละ420รายการต่อวันอย่าถามว่ารายได้เขาเท่าไหร่ถามว่าถ้าคุณมีเวลาเหมือนกัน24ชั่วโมงเหมือนกันคุณจะจัดสรรเวลาของคุณและคุณจะมีระเบียบวินัยในการลงขายสินค้าอย่างไรคำถามสุดท้ายที่จะถามต่อนะคะว้าวดูดิมีคนบอกว่ากรี๊ดสุดยอดรู้เลยป้าที่อยู่ห้องส่งบอกว่าขอกอดหน่อยโอเคคุณป้ากอดทีโอ้กอดได้แล้วนะโอเคนะกอดให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะต่อโอ้โหทุกคนบอกแชร์เลยค่ะมีคนบอกว่าอยากเรียนอัญมณีค่ะพี่เอแม่เจ้าสุดยอดมากค่ะน้องปุ๊บปั๊บทำ eBay วันละกี่ชั่วโมงคะมีเคล็ดลับอะไรไหมทำถามจริงๆก็ถ้าเกิดวันไหนไม่สอนนะก็ทำตั้งแต่เที่ยงก็ยันเย็นเลยไปนั่งแบบชอบไปนั่งแบบร้านกาแฟแล้วก็หาสินค้าอะไรพวกเนี้ยครับผมไลฟ์สไตล์เขาเหมือนครูเอเลยเขามี MacBook เอา MacBook ไปนั่งร้านกาแฟดูสาวเพราะเขาขับอะไรคะบิ๊กไบค์คุณนึกภาพเด็กหนุ่มคนนี้นะขับบิ๊กไบค์แล้วใส่หมวกแหววฟุ้งฟิ้ง
เขาพูดเองนะเขาใส่หมวกฟุ้งฟิ้งพี่ยังอยากรู้ว่าหมวกเขาฟุ้งไหมเขาขับบิ๊กไบค์แล้วเขาก็เอาแม็กเนี่ยไปร้านคาเฟ่เนาะพวกอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้แต่เขาไม่ได้แชร์ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะเขามีอุปกรณ์ของเขาแหละแล้วก็เล่นเน็ตไปทำ Data Mining ไปเฮ้ยเวิร์กเว้ยเวิร์กเวิร์กเอาลงของทำอะไรนี่ชิลชิลคุณเคยเห็นหน้าเขาซีเรียสมีรอยตีนกาเปล่าเปล่าเลยทำอีเบย์เครียดไหมไม่ได้เครียดอะไรนะครับผมก็รู้สึกสนุกเลยอันนี้เรื่องจริงเคล็ดลับความสำเร็จข้อที่2มีระเบียบวินัยไม่พอนะข้อที่2คุณต้องสนุกจ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณทำอีเบย์แล้วเครียดไม่ใช่การทำอีเบย์คุณต้องสนุกคุณต้องมีความสุขคุณต้องแฮปปี้คุณต้องเอนจอยกับการได้ลงขายสินค้าเห็นไหมเคล็ดลับที่3ของเขาที่พี่จะให้กับทุกคน1มีวินัย2ต้องสนุกและ3คุณต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะปุ๊บปั๊บรู้ว่าลูกค้าฝรั่งชอบแอคเซสซอรี่หมวกของเขาปุ๊บปั๊บก็ขายสิ่งนั้นเมื่อลูกค้าไม่พอใจหรือมีการเปิดโอเพนเคสเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บตอบสนองโดยการที่คุณจะให้รีฟันคืนเลยไหมหรือคุณให้ส่งสินค้าใหม่เขาไม่ซีเรียสเลยแต่เขาอยากตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดแล้วคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าลูกค้ารีฟันไม่ให้อ่ะไม่คืนหรือเปล่าลองดูนะลองดูนะโอเคมาพี่เอถามต่อต่อไปนะคะมีคนบอกว่าแม่เจ้าสุดยอดมากค่ะอยากให้พี่เอกอดน้องให้อ๋อโอเคโอเคกอดน้องให้โอเคแม่เจ้าสุดยอดปุ๊บกอดให้แล้วนะน้องเขาสุดยอดโอเคโอเคโอเคต่อไปนะคะน้องเก่งมากค่ะโอเคแชร์เลยนะคะขอแชร์นะครับแชร์เลยแชร์เลยบอกเพื่อนก็เลยท็อปเลสเตเซลเลอร์พลาสนะคะของครอบครัว ABE Bay อายุ24ปีน้อยที่สุดใครอยากจะทำลายสตินี้ก็ได้นะหรือจะทำลายสี่ตัวบนก็ได้คุณจะเอาตัวบนหรือตัวล่างคุณทำได้เลยขอให้คุณเป็นนะคะว้าวมีคนบอกว่าเก่งมากค่ะมีคนบอกยอดเยี่ยมมากค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะน้องปุ๊บปั๊บน้องปุ๊บปั๊บสุดยอดมากค่ะลูกแหมเรียกลูกกันเลยนะโอเคยอดเยี่ยมมากๆเราทำได้แน่นอนโอเคมีคนบอกว่ากรี๊ดอิจฉาสุดๆอ๋ออิจฉาสุดๆคืออิจฉาที่ได้กอดน้องปุ๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวพี่กอดให้อีกรอบโอเคกอดอีกรอบโอเคอ่ะกอดให้แล้วนะอิจฉาสุดๆนะโอเคต่อไปเก่งจังค่ะเยี่ยมมากๆขอบคุณค่ะพี่เออุเป็นได้แน่นอนค่ะมีน้องปุ๊บปั๊บเป็นไอดอลอีกอุได้เจอปุ๊บปั๊บแน่นอนในวันเสาร์ที่22แล้วก็วันอาทิตย์ที่23ในคอร์ส Data Mining อัญมณีจันทบุรีทำกำไรบน eBay นะคะเพราะคอร์สนี้รวมท็อปเลเต็ด5คนนะคะมิ้งดูอยู่มิ้งมาเรียนฟรีนะลูกนะต่อไปพี่โบบอกว่าครูเอสอนเก่งพี่โบเอไม่ได้สอนอะไรน้องเลยน้องเก่งมากอันนี้เก่งด้วยตัวของเขาเองพี่เอเนี่ยเป็นแค่ออฟเสริมพี่เคยเห็นแอคเซสซอรี่ที่มันแปะตรงหัวไหมเอเป็นแค่นั้นพี่โบเอไม่ได้เก่งเลยน้องก็เก่งเองพี่เอจะไปเองกับน้องอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่อไปฟังแล้วอยากเรียนเลยค่ะเพิ่งมาฟังค่ะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่กำลังถามใครมีคำถามถามได้เลยนะคะอยากจะเรียนกับครูปุ๊บปั๊บอยากเรียนกับครูปุ๊บปั๊บวิชาอะไรวิชาครูปุ๊บปั๊บสอนวิชาอะไรบ้างก็เขียนโปรแกรมบน iOS เขียนโปรแกรม iOS สอนสำหรับเด็กๆอายุเท่าไหร่ก็มีมาม .1 ม .2 ม .3 ครับม .1 ม .2 ม .3 ถ้ามีเอจะเรียนได้ไหม42อันนี้อาจจะไม่เข้าขายทำไมอ่ะมันเป็นคลาสของแบบสอนพื้นฐานเขียนโปรแกรมนี่ไงสอนพื้นฐานเขียนโปรแกรมได้ครับครูปุ๊บปั๊บเรียนสมัครเรียนคนแรกใครอยากเรียนบ้างป้าๆเขียนโปรแกรม iOSใครอยากเรียนบอกนะเดี๋ยวเราเข้าร่วมคลาสด้วยกันวันก่อนเรียนเย็บผ้าพี่ฝนใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนการเขียนโปรแกรม iOS นะคะกับคุณครูปุ๊บปั๊บนะใครอยากเรียนบอกเลยโอเคเดี๋ยวจัดคอร์สให้คุณปุ๊บปั๊บเลยค
ครูพี่อุ๊นะคะอุ๊บอกว่าดูก่อนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะอยากเรียนกับครูปุ๊บปั๊บโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะจะอินบ็อกซ์ไปถามรายละเอียดค่ะผ่านเลขาก่อนนะใครจะอินบ็อกซ์ไปถามรายละเอียดกับครูปุ๊บปั๊บผ่านพี่เอก่อนนะคะนะโอเคขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้สุดท้ายแล้วครูปุ๊บปั๊บอยากจะพูดอะไรกับป้าๆพี่ๆแม่ๆทุกคนไหมคะก็สำหรับคนที่ขายของในอีเบย์นะครับก็จริงๆก็เริ่มจากของใกล้ตัวจริงๆเลยใกล้แบบหาง่ายๆเนี่ยเริ่มเอาไว้การตั้งแพลนนิ่งแล้วก็หาสินค้าขายอาจจะราคาแบบเริ่มต้นอาจจะเท่าทุนขาดทุนอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าเดี๋ยวทำไปสักพักเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละว่าเราควรจะทำยังไงให้มันได้กำไรแล้วตอนส่งของเนี่ยก็เราก็ทำตามสเต็ปที่พี่เอสอนได้เลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าที่แบบผมมาได้แล้วปุ๊บแล้วตกใจเรื่องก็เป็นของเคสก็อะไรเคสที่มันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราส่งกับไปรษณีย์ไทยมันมีแบบผมเคยส่งของไปแล้วมันอยู่ดีไปเช็คในแท็กกิ้งไปค้างอยู่เนี้ยแล้วแบบค้างเป็นเดือนเลยส่งไปรษณีย์ไทยแต่ว่าลูกค้าก็มาทักมาหาเราก็พยายามจะใช้ลมคุยกับเขาคุยกันโดยที่เหตุกับผลโดยให้เขาเนี่ยอยู่สูงกว่าเรานิดนึงเราเจ็บได้แต่ไม่เป็นไรก็ดูแลในส่วนของเรื่องฟีดแบ็กอะไรพวกนี้ให้มันดีที่สุดก็คือผมเนี่ยรักษาฟีดแบ็กของผมเนี่ย 100% สุดๆก็คือตอนนี้ฟีดแบ็กของผม 100% ครับไม่มีติดลบอะไรแล้วก็ของอะไรที่เราส่งไปเนี่ยสมมติบางทีเรารีฟันไปแล้วผมนึกว่ามันจะสูญเปล่าไม่ได้คืนแล้วอยู่ดีวันนึงเดือนนึงมันส่งกลับมาจะตีกลับมาพวกเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุนในเรื่องของค่าสินค้านั้นก็อาจจะขาดทุนในเรื่องของค่าส่งแต่ว่ามันก็นิดๆหน่อยๆเราขายชิ้นนึงเนี่ยก็กำไรประมาณ 3-4 ชิ้นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรในค่าส่งพวกนี้ครับผมก็ฝากไว้อย่าคิดเยอะอย่ากลัวเรื่องของเคสอะไรพวกเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันจะมีเข้ามาอยู่แล้วแหละมากหรือน้อยแต่เราพยายามอย่าตกใจแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเวลาโดนฝรั่งเปิดเคสอะไรมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องกลัวครับเรามีทางเสด็จช่วยนี่เห็นไหมไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษแต่คุณก็สามารถประสบความสำเร็จกับ eBay ได้พี่เอเชื่อว่าตลอดที่เราไลฟ์ซิมอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ปุ๊บปั๊บเนี่ยได้มาใช้ประสบการณ์สิ่งหนึ่งที่เห็นคือเขาไม่มีคำว่ายากไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีคำว่าเป็นมีปัญหาหรือไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะจะตอบสนองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรถูกต้องไหมทุกปัญหาทำให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราอ่ะเติบโตขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่าพอพี่เอได้เจอปุ๊บปั๊บนะแล้วปุ๊บปั๊บสอนพี่เอในหลายๆเรื่องนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าว้าวความรู้ไม่มีวันหมดสิ้นจริงๆพี่เอยังไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรโปรแกรมบางอย่างที่ปุ๊บปั๊บใช้หรือปุ๊บปั๊บเล่นที่ eBay ให้ในการออฟเซอร์หรือสิ่งต่างๆเนี่ยบางเรื่องเมย์ก็ยังไม่รู้เลยแต่ด้วยความที่เขาอ่ะเป็นโปรแกรมเมอร์เขาจะรู้เลยว่าไอ้ปุ่มนี้มันทำยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเขาเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในการที่เขาสายวิชาชีพของเขาอ่ะแล้วมันลงมือทำประกอบกับใน eBay แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จบน eBay ได้เช่นเดียวกันพี่เอเอาตัวพี่เอลองมองในมุมปุ๊บปั๊บนะคะปุ๊บปั๊บเขาเก่งสายของ IT แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการทำ eBay จากการสังเกตจากในจังหวัดที่เขาอยู่คือภูเก็ตพี่เอเก่งในสายของ sourcing ก็คือการทำ data miningพี่เอจะรู้ว่าสินค้าไหนลูกค้าชอบยังไงชอบสีอะไรสินค้าเป็นอย่างไรพี่เอจะเก่งในเรื่องของ data mining ฉะนั้นแต่ละคนเราจะมีมุมของเราที่เราจะเก่งในเรื่องนั้นแล้วเราก็จะโดดเด่นมากๆในเรื่องนั้นร้านของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครนะว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยอะฉันทำ eBay ไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยอ่ะฉันคงไม่สำเร็จหรอกไม่ใช่เราแต่ละคนจะมีความแตกต่างและหลากหลายมากจงทำในสิ่งที่เรารักเราชอบและเราหลงไหลแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ดีบน eBay ค่ะวันนี้ทุกคนคิดว่าน้องปุ๊บปั๊บเป็นไอดอลของเราไหมคะและเป็นแรงบันดาลใจให้เราไหม
วันไหนที่เราเหนื่อยเราท้อเราลงขายสินค้าหรือเราขี้เกียจเพเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะได้น้องปุ๊บปั๊บมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะคุณลงขายนะคะอย่างน้อยวันละ60ชิ้นต่อวันคุณจะได้เป็นแน่นอนค่ะ Top Letter Seller Pass ขอบคุณปุ๊บปั๊บมากค่ะพี่เอมีของขึ้นเลยให้ปุ๊บปั๊บด้วยอันดับที่1คือหมวกใบนี้ขอบคุณครับคำว่าให้ไม่สิ้นสุดสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็นก็คือว่าปุ๊บปั๊บอ่ะเขามาแบ่งปันโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาหวงวิชาเลยนะคะคุณน้องเขาแบ่งปันแบบง่ายๆให้จริงๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าหมวกใบนี้คู่ควรกับเขามากค่ะใส่เลยเขาได้ไปขับมอเตอร์ไซค์ได้อย่างที่สองก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่10ค่ะว้าวหนังสือเล่มนี้เป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่10ค่ะก็คือว่าเป็นการวาดรูปนะคะของรัชกาลที่10คนลุกไหมคะแล้วก็คนที่ได้เนี่ยวันนั้นพี่เอได้มีโอกาสไปในวังเป็นเคสพิเศษที่ได้ไปกราบพระศพนะคะแต่ว่าคือปกติเราไปแบบปกติแต่พี่ไปเป็นแบบพิเศษอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เล่มนี้มานะคะได้นี่คือเป็นไดอารี่แล้วเป็นรูปฝีพระหัตถ์เลยค่ะฉะนั้นข้างในเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำเป็น planning นะคะซึ่งสวยงามมากเนี่ยค่ะเป็นรูปฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่10ฉะนั้นพี่เชื่อว่านี้จะเป็นสิริมงคลให้กับปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะนี่นี่ตื่นเต้นนะคะต่อนะคะคุณแล้วก็เล่มนี้ต่อค่ะเนื่องจากว่าปุ๊บปั๊บเนี่ยเขายังไม่ค่อยถนัดเรื่องสินค้าไทยหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะเป็นหนังสือของมูลนิธิศิลปาชีพบางไทรแล้วข้างในมี3ภาษาค่ะคือภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนข้างในจะบอกเล่าเรื่องราวสินค้าไทยทั้งหมดที่เป็นศูนย์ศิลปาชีพนี่คือผ้าทอมือค่ะว้าวแล้วคุณดูนะคะนี่มีทุกอย่างหมดเลยงานฝีมือนะคะนี่มีทุกอย่างหมดเลยค่ะแล้วก็มีงานหนังมีทุกงานเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วที่คุณไปงานคราฟปี2017ทุกเรื่องราวอยู่ในนี้หมดเลยฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากการทำเครื่องผมนะคะการทำทุกอย่างและในนี้คือคีย์เวิร์ดหมดเลยคีย์เวิร์ดในการทำ data mining หมดเลยค่ะแล้วเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์เฉพาะนี่คือเครื่องผมนะคะมันเป็นคำศัพท์เฉพาะสิ่งนี้นะคะนี่อันนี้คือเครื่องเงินนะคะว้าวอันนี้คือเครื่องเงินนี่เห็นไหมยอดเยี่ยมมากค่ะพี่ขอมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับปุ๊บปั๊บด้วยค่ะอ่ะมีใครมีกล้องไหมคะถ่ายรูปไว้ด้วยหน่อยได้ไหมคะนี่ถ่ายหนึ่งรูปหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ขอบคุณนะคะทุกคนเนี่ยนี่คุ้มค่าราคานี่ขนาดพี่ผู้พี่ยังหัวลุกเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะปุ๊บปั๊บตบมือปุ๊บปั๊บเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออ่ะปุ๊บปั๊บนั่งพักเลยนี่ปบมือรัวๆเยี่ยมมากได้แนวคิดเยอะมากค่ะครูเอกับน้องปุ๊บปั๊บขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องนุ้ยก็เข้ามานะคะผมชอบนะเดี๋ยวผมคงให้ภรรยาผมสมัครเรียนกับครูเอแล้วครับแหมขอบคุณมากๆเลยค่ะหาสิ่งที่ชอบไปขายขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวก็ไปทำละเอียดขอบคุณมากค่ะโอเคคราวนี้เรามาถึง data mining กันต่อหนังสือหาซื้อได้ที่ไหนคะฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่10นี่คือไม่มีขายค่ะไม่มีขายทั่วไปนะคะส่วนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยน่าจะหาในงานสัปดาห์หนังสือได้นะคะพอดีพี่เอได้มีโอกาสไปงานสัปดาห์หนังสือแล้วพี่เอก็ซื้อมานะคะเมามาหมดเลย
ฉะนั้นคุณลองไปดูนะคะว่าจะมีไหมเพราะพี่เหมามาหมดแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคอ่ะคราวนี้เรามาดู data mining ของเราต่อ data mining ทีมที่1ค่ะอันนี้เรียบร้อยนะเรียนลบกระดานนี้ก่อนนะคะอ่ะถ่ายรูปกระดานนี้ก่อนเลยของปุ๊บปั๊บของปุ๊บปั๊บอ่ะถ่ายอันนี้แล้วเดี๋ยวพี่เอจะได้ลบกระดานเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์แล้ววันนี้ใครได้รับความรู้เรื่องอะไรคุณช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันโอเคอ่ะพี่เอลบแล้วนะคราวนี้จะถามอ้าวกูตาลบไปแล้วไปแล้วมีเพื่อนถ่ายแล้วไม่เป็นไรโอเคคราวนี้ถามว่าสร้อยคอของพี่เอคนที่อยู่ในห้องตอนนี้คุณทายมาซิว่าสร้อยคออันนี้ของพี่เอถ้าขายใน eBay ได้ราคากี่เหรียญอ่ะพิมพ์มาเลยค่ะของปุ๊บปั๊บได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวผมจับจับอันนี้ครับเปิดอันนั้นให้พี่ดูหน่อยเปิดที่ทำเมื่อกี้อ่ะสร้อยคอทำทำไหมไหมสร้อยคอของพี่เอได้ในราคาเท่าไหร่ยอดเยี่ยมมากค่ะใช่ค่ะวันนึงต้องเป็นคุณแน่นอนเราตั้งเป้าอะไรไว้เราสำเร็จแบบนั้นนะคะคราวนี้ทีมที่2ก่อนสร้อยของเมย์ราคาเท่าไหร่คะกี่เหรียญขายใน eBay นะสูงสุดใช่ไหมคะจ้ะ 21.14 ค่ะ 21.14 เหรียญมีคนบอกว่า20โอเคพิมพ์ไปน้องหน้าน้องหน้า29เหรียญเอาเร็วราคาจริงมันเท่าไหร่น้องนาด NARD นะคะน้องนาด29เหรียญนี้หนูมีรูปไหมคะน้ำชิงบอกว่า20เหรียญค่ะน้องออคิดไว้บอกว่า30เหรียญค่ะ24.9สร้อยคอของพี่เอ 24.9 เหรียญนะคะมีชิปไหมไม่มีจุด69แล้วถามว่าราคาบาทเท่าไหร่เอ่ย847บาทตาหูของพี่เอขายใน eBay ได้ในราคาเท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะคะใครรู้เดี๋ยวเราจะมาบวกรายการกันตาหูของพี่เอทีมที่1ได้เท่าไหร่เอ่ย8,980 ดอลลาร์เหรียญครับว้าว 19.99 เอาหลบไปค่ะ ตาหูได้อยู่ที่8,980 เหรียญว้าวตาหูเองนะจ๊ะ8,980เหรียญยูเอสดอลลาร์ค่ะถ้าเอาไปขายใน eBay เป็นเงินเท่าไหร่38,200 เอาใหม่30 308 283 283ว้าวตุ้มหมูคู่นี้ขายใน eBay ได้ราคา 8,980 เหรียญยูเอสดอลลาร์แล้วก็ขายในเงินบาทเนี่ยอยู่ที่300,000นะจ๊ะ308,283บาทว้าวคราวนี้แหวนแต่งงานของเพคู่นี้ได้ในราคาเท่าไหร่คะแหวนแต่งงานนี่คือหนัก50สตางค์นะคะบ้านเราเนี่ยก็คือ 10,000 บาทประมาณ 10,000 10,000 นิดๆอ่ะค่ะ 10,000 นิดๆตีว่า 10,000 อ่ะเท่าไหร่เอ่ย 12,000 ครับ 10,000 กี่เหรียญเหรอเป็นเงินบาทครับมากได้เป็นเหรียญเท่าไหร่คะ469ทางนู้นได้มากกว่าอยู่ที่720ว้าว720เหรียญ US ดอลลาร์แหวนเกี้ยงแหวนแต่งงานนี้นะคะสามารถขายใน eBay ได้อยู่ที่720เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะเป็นเงินบาทอยู่ที่24,713บาทค่ะประมาณว้าว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 เห็นไหมต่อไปชิ้นต่อไปนะคะแหวนเพชรวงนี้ใน eBay ให้ราคาเท่าไหร่
720ครับ720เหรียญอ่ะฝั่งนี้ทีมที่2มีให้มากกว่านี้ไหมว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่บ้านตัวพี่เอเนี่ยมีราคาเท่าไหร่แพ้ค่ะแพ้อ่ะทีมที่1ชนะกี่เหรียญนะคะ720เหรียญเหรอครับ720เหรียญ US ดอลลาร์ค่าส่งฟรีครับเป็นเงิน 24,713 บาทวงนี้นะขายใน eBay ได้ 24,000 นะจ๊ะต่อไปชิ้นต่อไปกำไรเงินค่ะกำไรเงินอันนี้ขายใน eBay ได้ราคาเท่าไหร่อ่ะฝั่งนู้นว่าน่าจะประมาณ95เหรียญโอเค95เหรียญ95เหรียญ USDแล้วกำไรอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาเป็นบาทเท่าไหร่เอ่ย 3,278 3,278 บาทโอเคต่อไปเสื้อลิมินตัวนี้ใน eBay ราคาเท่าไหร่บอกแล้วใครมาเรียนคอร์สสตาร์ทอัพนี้สินค้าไทยนะจะสนุกสนานแน่นอนค่ะ 49.9949.99 เสื้อลินีตัวนี้นะฝั่งนู้นให้มากกว่านี้ไหมคะ 62.90 โอเค 62.90 เป็นเงินบาทอยู่ที่ 2,159 โอเคอ่ะผ้าถุงผืนนี้ผ้าถุงผืนนี้ที่เมย์ใส่เป็นผ้าถุงทอมือใช้เวลาในการทอทั้งหมด 3-6 เดือนนะคะ 3-6 เดือนถามว่าผ้าถุงผืนนี้ถ้าเราจะไปขายบน eBay จะขายได้ในราคาเท่าไหร่คุณยุทธพงศ์บอก 2,000 เหรียญว้าวว้าวคุณยุทธพงศ์ทำดาต้ามินิ่งเจอใช่ไหม 2,000 เหรียญเนี่ยเอามาเถียงไม่ได้คือตอนนี้คนในคลาสเขาหาได้ราคานี้คุณยุทธพงศ์นะอ่ะผ้าถุงเอได้ในราคาเท่าไหร่ผ้าถุงทอมือใครทายอ่ะบอกมาบอกมาดูซิใครให้ราคาสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยผมคิดว่า 23.50 23.50 29.99 เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ 1,000 โอ๊ยถูกไปไม่ใช่แสดงว่าเรายังหาไม่เจอค่ะใครตอบได้บ้างคะอู้อู้ผ้าถุงผืนนี้ราคาเท่าไหร่คะอู้กับตุ๊กอะค่ะช่วยพิมพ์บอกให้หน่อยวันนั้นที่เราหากันผ้าถุงทอมือผ้าฝ้ายทอมือวันนั้นที่เราหากันนะคะมันราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอู้กับตุ๊กช่วยเฉลยให้หน่อยพิมพ์บอกให้เพื่อนๆหน่อย1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ยอดเยี่ยมมากค่ะอู้กับตุ๊กคนที่อยู่ในคอร์ส eBay Mastery อะค่ะพี่โบพิมพ์ให้เอหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ในราคาเท่าไหร่พี่ว่ามันประมาณนี้มันเป็นหลักพันอะน่าจะหลักร้อยหลักพันเหรียญนะคะเจอไหมเจอ Data Mining ไหมคะใครตอบเบได้บ้างเอ่ยพอดีว่าข้อมูลของเบอยู่ในมือถือตอบได้ไหมคะหาเจอไหมผ้าถุงเป็นผ้าทอมือเราใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรคะสลงสลงจะไม่ได้จะไม่ได้ราคานี้ค่ะสลงจะไม่ได้ราคานี้นะคะเราต้องใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรเฟบริกหรือเปล่ามันเป็นผ้าเป็นแฮนด์เมดใช่ไหมเป็นอะไรอีกพี่โบใช่ค่ะ
2,000 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะสามสองหกหกหมื่นบาทโอเครองเท้าราคาเท่าไหร่คะขอบคุณมากค่ะพี่โบรองเท้าราคาเท่าไหร่คะ 39.99 ครับอ่ะทางโน้นล่ะคะมากกว่านั้นค่ะน้อยกว่า34อ่ะรองเท้าสีดำโอ้แม่เจ้ามันยอดมากรองเท้านะเซิร์ชปุ๊บมันเป็นแบบนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยใน eBay อ่ะแพงกว่านี้ลองหาดูสิรองเท้าได้ไหมพี่โบจำรองเท้าได้ไหมคะพี่โบพิมพ์รองเท้าเองหน่อยได้ไหมว่ากี่เหรียญวันนั้นวันนั้นพี่โบได้ถ่ายรูปไหมเอ่ยวันนั้นรองเท้ากี่เหรียญรู้สึกวันนั้นคนที่หารองเท้าเจอน่าจะเป็นหนิงนะใช่ไหมราคาแบบนี้เลยสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทแล้วตรงนี้อ่ะแปลง45ก็เอา22,400หาร42หาร35ไงเป็นเท่าไหร่เอ่ย699 699เหรียญ USD ช่วยบวกขึ้นเลขหน่อยค่ะทั้งหมดนี้ทั้งตัวของเมย์นะทั้งตัวของเมย์นะตั้งแต่สร้อยคอตุ้มหูแหวนกำไรเสื้อผ้าถุงรองเท้ารวมแล้วทั้งหมดขายใน eBay ได้กี่เหรียญว้าว 24.69 เหรียญบวก 8,980 เหรียญบวก720เหรียญบวก720เหรียญบวก95เหรียญบวก 62.90 เหรียญบวก 2,000 เหรียญและบวก 699 เหรียญเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่195,28.69 195,28.69 10,000 ใช่ไหมครับผม 10,000 ครับ 5,000 15,000 28 USD นะแล้วเท่านี้ทั้งตัวพี่เอเอาไปขายใน eBay ได้อยู่ที่ 19,528 เหรียญ USDแล้วเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทคะว้าวพี่กำลังจะบอกอะไรคุณเดี๋ยวดูติดตามนะนี่เป็นเงินเท่าไหร่คะ
6 63 6 63 6 63 9 5 2 6 63 6 63 9 5 2 คูณ34โอเคไม่บวกกันนะบวกกันทั้งหมดนะคราวนี้อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ใครก็ได้บวกอันนี้พี่หน่อยค่ะอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่70บวก1 10,000บวก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายังไงบวกสีแดงแล้วก็สีดำเรามาดูต้นทุนกันว่าทั้งตัวเพนะหัวจรดปลายเท้าเพต้นทุนราคาทั้งหมดเท่าไหร่กี่บาทคะ16,020ทุกคนดูนะวันนี้นะคะตั้งแต่หัวเพจรดปลายเท้าตุ้มหูสร้อยคอเสื้อผ้าถุงทั้งหมดเนี่ยวันนี้ตัวพี่เอทั้งตัวมีมูลค่าอยู่ที่ต้นทุนนะ 16,020 บาทแต่กลับกันถ้าพี่เอทอทั้งตัวเนี่ยหัวจรดปลายเท้าเนี่ยเอาไปขายใน eBay พี่สามารถทำกำไรได้อยู่ที่19,528 บาทตีเป็นเงินไทยคือ663บาท952 663,952 บาทค่ะเสียงปรบมือให้กับคอร์สสินค้าไทยทำกำไรบน eBay หน่อยค่ะนี่คือเวิร์คช็อปง่ายๆนะที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านของคุณว่าวันนี้เสื้อที่คุณใส่ตุ้งหูสร้อยคอกำไรในการทั้งชุดที่คุณใส่เนี่ยถ้าคุณจะเอาไปขายบน eBay แล้วคุณลองทำ data mining ดูคุณจะได้รู้ว่าทั้งตัวของคุณเนี่ยมีมูลค่าราคาเท่าไหร่ว้าวทำไมเบ้ต้องสอนวิธีนี้เพราะให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณมองข้ามในตัวของเราอะเรามักจะมองแล้วเราปิดตาแบบนี้แหวนวงนี้เป็นแหวนเงินนะคะแต่มันเป็นไวท์ซัฟไฟร์มันเป็นสีขาวแต่เวลาคนที่มองจากพี่เอมาพอเราใส่เขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องหลักพันหลักหมื่นแน่นอนเพราะมันสวยมากแต่เป็นเงินแท้นะซิลเวอร์925แต่พี่ซื้อจากโรงงานแบบซื้อจากที่เขาผลิตเลยค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นคือพอมันเห็นแบบนี้แล้วเราจะไปทำตังกับมันอ่ะเราต้องรู้แหล่งผลิตต้นทุนจริงๆใช่ไหมหากเขารู้แหล่งผลิตต้นทุนจริงๆไม่ต่างอะไรกับปุ๊บปั๊บที่บอกเราเลยที่ได้แชร์ให้เราฟังว่าเมื่อคุณได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปลงขายแล้วแล้วคุณลองหาต้นทุนสินค้าหรือผู้ผลิตจริงๆกลับมาเนี่ยคุณจะได้กำไรเกินเป็นเท่าตัวด้วยซ้ำฉะนั้นวันนี้นะคะ Data Mining สินค้าไทยทำกำไรบน eBay อยากจะบอกกับทุกคนว่าบ้านเราเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่ดีมากๆเป็นแหล่งที่ทุกคนทั่วโลกอยากจะมาอยู่อยากจะเอาสินค้าไทยของเราไปขายแล้วเราคนไทยนะคะทำไมเราไม่ลงมือทำ data mining เพื่อเราจะได้ขุดหาขุมทรัพย์และช่วยกันช่วยให้สินค้าไทยของเราติดระดับโลกและช่วย GDP ในประเทศของเรากันนะคะและพี่เอก็เชื่อว่าหากใครคุณมีเป้าหมายอยากให้คุณเขียนเป้าหมายคุณลงไปค่ะว่าคุณอยากมีรายได้กับ eBay เดือนละเท่าไหร่และอยากเป็น top rated sellerในปี2017นี้เดือนไหนเพเชื่อว่าเคล็ดลับของความสำเร็จที่คุณจะสำเร็จกับ eBay ก็คือ 1. คุณจะต้องมีเป้าหมายค่ะและ 2. คุณจะต้องทำ data mining และ 3. คุณจะ
ต้องมีเซอร์วิสไหมที่ดีการบริการหลังการขายที่ดีหากคุณมี3สิ่งนี้รวมกันตั้งเป้าหมาย data mining และ service mind เมื่อคุณมี3สิ่งนี้คุณก็ประสบความสำเร็จในการเป็น top rated seller บน eBay แล้วค่ะเพจขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะและอยากที่จะบอกกับทุกคนว่าก่อนที่เราจะจบกันอยากให้แต่ละคนที่คุณได้รับความรู้ในวันนี้ให้พิมพ์หน่อยค่ะว่าวันนี้คุณได้รับความรู้เรื่องอะไรและคุณจะไปลงมือทำอย่างไรช่วยเขียนสิ่งเหล่านั้นลงในใต้ในที่เราฟังไลฟ์กันนะคะเพื่อพี่เอจะได้รู้และอยากจะได้แบ่งปันต่อกับคุณที่เราจะสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ABEB Family รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ